สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาจนมาถึงรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรก็มีกระแสข่าวจะล้มโครงการนี้แต่ล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตยังเดินหน้าต่อสอดคล้องกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์ว่าดิจิตอลวอลเล็ตมีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแถลงครั้งเดียวการเดินหน้าของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะมีการปรับเงื่อนไขเบื้องต้นเป็นการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเป็นอันดับแรกในวงเงิน 1.22 ล้านบาทตามที่สภาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาทมาใช้แจกเงิน 10,000 ดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะเป็นการแจกเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งเดียวเลย 10,000 บาทโดยไม่สนใจว่าบัตรสวัสดิการเป็นบัตรที่มาจากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการใช้เงินผ่านระบบดิจิตอลเป็นการเติมเงินสดลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนวันนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Vision for Thailand 2024โดยจะพูดถึงปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจซึ่งอาจรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในมุมมองของนายทักษิณชินวัตรด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยเปิดเผยในประเด็นการเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2024ที่ True Icon Hall ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยระบุว่าเราจะเดินหน้าให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็จะปรับให้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีเพื่อให้เหมาะสมให้ทุกคนสบายใจจุดมุ่งหมายที่วางไว้ต้องพึ่งกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ผลจะเป็นอย่างไรต้องรอให้พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้เป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าทีมใหม่หรือเปล่าต้องไปตกลงก่อนจะแถลงนโยบายความชัดเจนทั้งหมดจะมีหลังจากโปรดเกล้าและถวายสัตย์เรียบร้อยต้องดำเนินการภายใน15วันหลังแถลงนโยบายต่อสภาทั้งหมดนับหนึ่งรัฐบาลใหม่ก็เริ่มดำเนินการได้อะไรที่เราพูดกับประชาชนไว้เรารักษาสัญญาอะไรที่เราทำได้เราทำเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งเดินหน้าตามนี้ในทางปฏิบัติที่วิพากษ์วิจารณ์มาเราจะรับข้อวิพากษ์วิจารณ์ไปปรับมาตรการอื่นเป็นหน้าที่เราต้องคิดอยู่แล้วจะไปดูรายละเอียดต้องทำให้ประชาชนพอใจแน่นอนและให้เพราะวัตถุประสงค์ครบถ้วนไม่ลดขนาดโครงการพูดไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นให้ฟังเรา